ลูกรู้เปล่าใกล้วันเกิดของป้าแล้วนะลูกอยากทำอะไรเซอร์ไพรส์ป้าเปล่ายังไม่บอกยังไม่บอกแล้วเจ๊จะทำให้ลูกทำอะไรตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรอเฮียกับเจ๊แล้วก็ป้าป๋ากลับมาเพื่อจะเซอร์ไพรส์เฮียเจ๊ป้าเนาะพอดีเนาะโอเคไหมโอเคกี่ไฟกันหน่อยเย้สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะตอนจะมาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ป้าพีค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์นะคะแอบแบบว่าวางแผนคุยไลน์มาตั้งแต่วันจันทร์จนตอนนี้ยังจับพิรุธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะพาเฮียทำดีมาเรียนที่กอล์ฟกันแล้วก็เจ๊มาทำอะไรบอกเพื่อนๆสิคะตีอะไรคะตีกอล์ฟค่ะทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะทานไอติมเนี่ยยังไงได้ทานข้าวเลยค่ะทานครัวอะไรไปก็ซ้อมข้าวลูกรู้เปล่าใกล้วันเกิดของป้าแล้วนะลูกอยากทำอะไรเซอร์ไพรส์ป้าเปล่าเดี๋ยวนี้เลยทำไรยังไม่บอกยังไม่บอกแล้วเจ๊จะทำให้ลูกทำไม่ได้อยากให้ป้าเป็นของสำคัญที่ป้าทำงานได้ไอ้แฟนให้ป้าดีกว่าจะได้ทำงานได้ไงส่วนคนนี้ก็คือไก่ทอดแล้วเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดป้าป๋าไหมคะไม่อ้าวไม่เหรอป้าป๋าเขาบอกว่าเขาทำไมนะจะจองอะไรเองนะป้าจองดอกไม้จองโต๊ะนี่พอนี่เซิร์ชด้วยว่าจะไปร้านอะไรก็ว่าจะเซอร์ไพรส์อยู่ของขวัญอะไรอ่ะอยากได้อะไรเสื้อเกงใหม่จากยูนิโคลนี่คือพูดเพราะว่าแบบกลัวเมียไม่เซอร์ไพรส์หรือว่ายังไงหรือไม่กลัวเพราะว่ามันไม่เคยได้ไม่กลัวเพราะว่ามันไม่เคยได้ป้าพาเฮียทำดีกับเจ๊คิดดีนะคะออกไปซื้อของเล่นที่ห้างค่ะตอนแรกมาถามแม่วันนี้ทำอะไรอยู่บ้านพาลูกไปเที่ยวไหนดีเราก็บอกว่าเออแบบค่อนข้างแบบยังมึนหัวยังปวดหัวอยู่จากเมื่อวานแต่จริงๆวันนี้ก็คือดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะเพราะว่าเทวิตามินไปเยอะมากตอนนี้ก็ยังเทคต่อไปอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นมัลติวิตามินนะคะเป็นเม็ดฟูค่ะของเด็กนะคะจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ทานได้ปั๊มก็ทานกับลูกทุกวันนี่ฟูมามันจะแบบสดชื่นมากนะคะทุกคนฟูเสร็จแล้วก็สามารถดื่มได้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้ปั๊มจะแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวเตรียมรอเพราะว่าป๋าเนี่ยบอกว่าจะกลับมาประมาณบ่ายสองบ่ายสามซึ่งเป็นเวลาที่รถอาหารอาซอผมจะมาเซอร์ไพรส์นะคะคือปั๊มก็เตรียมการมาเรียบร้อยแล้วคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวแต่งตัวแต่งหน้าก่อนตอนนี้น้องพอดีก็หลับไปแล้วเมื่อกี้งองแงตอนก่อนพี่ๆออกจากบ้านเป็นใจให้แม่แบบอยู่บ้านได้โดยที่ไม่โดนสงสัยใดๆนะคะนี่นะรถปูแล้วอันนี้นะครับปูนรถอะไรอันนี้ปูนไม่ใช่อันนี้ตักอะไรเอ่ยตักทรายโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรอเฮียกับเจ๊แล้วก็ป๋าป๋ากลับมาเพื่อจะเซอร์ไพรส์เฮียเจ๊ป๋าเนาะพอดีเนาะโอเคไหมโอเคกี่ไฟกันหน่อยเย้กอดกันดูเนื่องจากนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีประชาชนวุ่นวายนิดนึงเยอะนิดนึงเพราะว่าคุณป้าของเราเพิ่งรับตำแหน่งอะไรมาคะเป็นท่านผู้พิพากษาเต็มตัวโอเคค่ะบ้านเต้าเดี๋ยวมาไงอ่ะมาไงงงมาไงอ่ะแนะนำพนักงานเจ้าที่นะคะวันเกิดน้องพีรุ่งจะบอกว่าเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเขาเหรอทุกคนเขารู้กันหมดเลยจริงไหมเนี่ย
มาดูดิดูหน้าทุกคนดิทั้งก็เจอคือนี่คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบดูเซอร์ไพรส์นี่เจ้าของร้านมาด้วยนะคะหน้าปูนี่คือโดนเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้เรื่องเลยเจ๊เป้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ป้าไม้เร็วไม่ได้ค่ะความรู้สึกอันนี้เป็นครั้งแรกที่เซอร์ไพรส์จริงๆดูจากเสื้อผ้าไม่เราก็ไม่เอ่ยใจอะไรเลยนะไม่เอ่ยใจอะไรเลยป้าเบียร์บอกจะมาถ่ายชุดเขาแล้วเราก็ดูนี่มาแล้วดูเสื้อผ้าแต่ละคนอันนี้ไม่ได้มารยาทไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณครับขอบคุณครับดูดิโอ้ยอันนี้มันดังนะขอบอกนิดนึงค่ะเป็นรถแบบว่าภัตตาคารเคลื่อนที่เลยนะคะก็คือร้านอาซอฟจัดเต็มสามารถมาตั้งโต๊ะให้ที่บ้านแล้วก็ทำอาหารให้นะคะก็คือเจอไพร์แล้วก็ถ่ายอินด้วยไม่ถ่ายอินด้วยปีแรกเลยที่แบบเจอไพร์จริงมีใครที่พยายามเจอไพร์สำเร็จใช่ไหมคะใช่ปกติไม่มีเจอไพร์มีพี่รุ่นมาค่ะไม่มีไม่สงสัยเลยไม่มีเก่งอ่ะคือไม่มีไอคิวพ่อแม่เธออยู่ไหนอ่ะก็อยู่บ้านครับยายเลยทำแม่งก็อยู่บ้านเหรอไม่คือเป็นคุณยายถามเลยไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนอื่นถามอาจจะรู้คือต้องขอบคุณพี่เดียมากๆนะคะพี่เดียขอบคุณค่ะเป็นพี่สาวที่น่ารักคือประสานงานให้ทุกอย่างกับทางเจ้าของร้านนะคะแล้วชิมถึงแบบสำเร็จแล้วล่ะเมื่อไงคงหลุดไปแล้วต้องบอกว่าดีใจเพราะว่าวันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเซอร์ไพรส์น้องบีนะคะแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้รับเซอร์ไพรส์สำเร็จด้วยเยี่ยมมากไม่รู้เรื่องจริงๆนะคือแบบงงเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราเริ่มมือย้อนกลับไปเริ่มรู้สึกแล้วแต่งหน้าผมกลับมาในบ้านเนี่ยไม่เคยอยู่บ้านแต่งหน้าทำไมเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เตียมาถ่ายรูปด้วยจังหวะพอดีเลยแล้วก็มาเดี๋ยวก็มาถ่ายรูปอะไรกันนี่ก็คือเขามาทำสดที่แล้วร้านเนี้ยคือเราชอบมากประเด็นคือว่าพอเขาเซอร์ไพรส์เราใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เมนูอะไรสักอย่างกดเลือกแต่เราเชื่อว่าคนเลือกน่าจะเลือกได้ดีโอเคคือมีความตื่นเต้นกับรถว่างั้นเถอะกลัวอยู่บนรถได้ไงคะมันสดใหม่เลยนะคิดว่าไม่ใช่แค่คำว่ารักแต่คือการใช้รูปช่วงเวลาเพื่อดูแลกันไม่มีฉันไม่มีเธอแต่มีเราเดินไปด้วยกันจะออกไปยิ้มจะไปหัวเราะมีว่าปลายทางจะเป็นฉันค่ะเมนูแรกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเหมือนยกโต๊ะจีนมาไว้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถจัดโต๊ะให้เราพร้อมเลยนะคะอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งค่ะลูกใหญ่มากนะคะเป็นไงคะเซอร์ไพรส์ปะเป็นเซอร์ไพรส์แรกมันก็เลยเซอร์ไพรส์ดีหน้าบานเดี๋ยวมีเป็ดปักกิ่งแล้วก็มีนี่มีเป็ดปักกิ่งรู้ของชอบนะเต๋าฮื้อเอาปลาสดอีกกุ้งแม่น้ำอีกเมื่อกี้ขนมจีบกุ้งไปแล้วขนมจีบกุ้งลูกใหญ่มากอร่อยมากแอบชิมมาแล้วให้ฉันได้เห็นว่ามีสิ่งที่
พี่ๆเชฟแล้วก็พนักงานนะคะเป็นขวัญและกำลังใจกับทุกคนทุกช่วงเวลาเพื่อดูแลกันไม่มีฉันไม่มีเธอแต่มีเราเดินไปด้วยกันใช่เป็นนักศึกษาจีนใช่หมดอันนี้เราก็ไปร่อนในกระทะแล้วก็มีแป้งสดขึ้นมาแล้วก็ร่อนในกระทะคือจานตัวแล้วก็ทำไส้โอ้โหเราเคยเจอแต่แบบมาเป็นชิ้นบนโต๊ะเลยนะโอ้เราปิดอย่างสวยงามด้วยของหวานนะคะมีพุทราจีนทอดแล้วก็ตัวโรยน้ำขิงวันนี้ที่เรายังมียังอยู่ข้างกันเสมอยังคงยิ้มหัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกันก็เพราะว่าทุกนาทีจะทำให้ฉันได้รู้ให้ฉันได้เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่แค่คำว่ารักแต่คือการใช้ทุกช่วงเวลาเพื่อดูแลกันเสร็จเก็บกันออกมาแล้วทั้งเก็บเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคือเร็วเขาเรียกว่าอะไรเร็วแล้วก็ดีมากตรงที่เราไม่ต้องมาแบบสกปรกเลอะเทอะอะไรในบ้านเลยนะคะจบที่รถอย่างเดียวเลยและในบ้านก็ง่ายมากไม่ต้องเก็บล้างอะไรเลยค่ะเยี่ยมมากเลย